ระบวนการและกลไกจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6เพื่อบำบัดน้ำเสียในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2554ประเทศไทยเกิดวิกฤตมหาอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรงครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน150ล้านไร่รวมทั้งหมด63จังหวัดพื้นที่การเกษตรเสียหาย 11.2 ล้านไร่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 200,000 ไร่ปศุสัตว์เสียหาย 13.4 ล้านตัวคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ธนาคารโลกได้ประเมินในครั้งนี้สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาทปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นและขุ่นดำเนื่องจากมีวัสดุเศษพืชเศษอาหารซากสัตว์และวัสดุอื่นๆปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากและวัสดุเหล่านี้จะเกิดการเน่าเสียอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัยกรมพัฒนาที่ดินได้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นในบริเวณน้ำท่วมขังโดยใช้น้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ซึ่งเป็นผลงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6จำนวน26ล้านลิตรทำการบำบัดน้ำเสียและเน่าเหม็นบริเวณน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรจำนวน 400,000 ไร่ซึ่งมีค่า Biological Oxygen Demand หรือปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไปมากกว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรและมีค่า Dissolved Oxygen หรือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่า4มิลลิกรัมต่อลิตรโดยฉีดพ่นหรือเทน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ลงในน้ำท่วมขังในอัตรา1ลิตรต่อน้ำท่วมขัง10ลูกบาศก์เมตรช่วงระยะเวลา 1-3 ชั่วโมงน้ำเริ่มใสขึ้นโดยมีค่า Biological Oxygen Demand หรือปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ลดลงและมีค่า Dissolved Oxygen หรือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสูงขึ้นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นมีคุณภาพดีขึ้นหลังจากบำบัดด้วยน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6เนื่องจากจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ได้ดำเนินกิจกรรมในการกำจัดวัสดุต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังนั้นโดยจะทำการย่อยสลายไขมันโปรตีนหรือซากสัตว์และเศษพืชปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในสภาพที่มีออกซิเจนต่ำและสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียลดลงซึ่งมีผลต่อกระบวนการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นลดลงจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สารเร่งพ.ด. 6เป็นจุลินทรีย์ที่นักวิจัยจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกจากธรรมชาติและมีความสามารถดำเนินกิจกรรมในสภาพที่มีออกซิเจนและหรือมีออกซิเจนในระดับต่ำได้ในปีพุทธศักราช2547เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นในครัวเรือนแหล่งชุมชนคอกปศุสัตว์บ่อกุ้งบ่อปลาและลดกลิ่นเหม็นจากเศษขยะรวมถึงช่วยไล่และลดการวางไข่ของยุงในน้ำขังประกอบด้วยจุลินทรีย์4สายพันธุ์ดังนี้ยีสต์พิเชียเมมบรานิฟาเซียนเป็นเชื้อราที่เจริญได้ในสภาพที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนหรือเรียกว่า Facultative Anaerobe เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ในกระบวนการหมักLactobacillus fermentum เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นนอกจากนี้กรดแลคติกจะทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยเฉพาะโปรตีนทำให้เกิดการตกตะกอนจึงทำให้น้ำใสขึ้นบาซิลัสซับทิลิสเป็นแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและโปรตีเอสเพื่อย่อยสลายไขมันและโปรตีนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียจึงช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้รวมทั้งลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากก๊าซแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่านอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถผลิตเอนไซม์โปรตีเอสในการย่อยสลายโปรตีนจึงเป็นการเพิ่มการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจุลินทรีย์ทั้ง4สายพันธุ์นี้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการผลิตเป็นผงแห้งมีน้ำหนัก25กรัมต่อ1ซองและปริมาณจุลินทรีย์รวมกันทั้งหมด 10,000 ล้านเซลล์สามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ได้50ลิตรโดยสามารถผลิตได้2วิธีดังนี้วิธีที่1ใช้วัสดุเศษอาหารและผลไม้จำนวน40กิโลกรัมและกากน้ำตาล10กิโลกรัมทำการหมักในถังหมักปิดฝาใช้เวลา 20-30 วันวิธีที่2นำสารเร่งพ.ด. 6มาขยายเชื้อในกากน้ำตาลโดยใช้กากน้ำตาล5กิโลกรัมผสมน้ำ50ลิตรใช้สารเร่งพ.ด. 6 1ซองคนให้เข้ากันปิดฝาหมักไว้ 3-5 วันจะได้น้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ซึ่งมีความเป็นกรดสูงมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ไม่เกิน4ค่าความหวานหรือปริมาณน้ำตาลไม่เกิน10บริกส์และจำนวนจุลินทรีย์ใน1มิลลิลิตรมากกว่า10ล้านเซลล์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนและบริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งด้านวิชาการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพโดยสามารถขอรับบริการได้ที่กรมพัฒนาที่ดินถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดหรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโทรสายด่วน1760บ้านอยู่ตำบลสมทองอำเภอสามพันระดับน้ำท่วมสูงสูงค่ะที่สูงสุดก็ประมาณเนี้ยค่ะขาระดับขาน่าจะมี50ใช่แล้วปัญหาน้ำที่พบน้ำเน่าเสียพบไหมค่ะก็พบค่ะช่วงที่น้ำหยุดเริ่มไม่ไหลแล้วก็ตอนแรกก็มีพี่ที่ปฏิรูปที่ดินนะคะแนะนำมาบอกว่าให้มาเอาที่พัฒนาที่ดินตอนที่เรามาใช้น้ำในระบบน้ำในบริเวณบ้านก็ประมาณแค่80เซนใช่ไหมเขาเนี่ยค่ะก็เดินลาดตามห้องก่อนเพราะว่าเขาแนะนำให้เดินตามห้องก่อนแล้วก็เดินวนรอบทำให้เกิดออกซิเจนใช่ให้น้ำมันกระจายทำให้เกิดออกซิเจนพอทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิดเห็นแบบน้ำตกตะกอนค่ะข้างบนก็ใสขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นของน้ำเสียก็ดีใช่ค่ะพอน้ำแห้งก็ทำความสะอาดพี่สาวบอกโอ้ยพื้นบ้านเริ่มไม่ดำอะค่ะไม่มีคราบโคลนเลยแล้วได้แนะนำเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาเหมือนกันไหมแนะนำค่ะแนะนำค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าได้ผลไม่มีกลิ่นเน่าประธานที่ดินของด้านสรรพากรนะคะด้านที่ดินก็ปฏิรูปที่ดินก็ขอขอบคุณทางประธานที่ดินที่ให้ความช่วยเหลือทางเกษตรกรประชาชนเป็นอย่างสูง